โยหัตถาวันตากราบนบตันตี้เคารพคนฟังตั้งหลายญาติพี่น้องเพื่อนป้องสหายสาระบรรยายมีหลายบ่น้อยสิริธรรมกำเมืองจาริร่ำถ้อยขอเชิญฟังก่อยเถอะครับอูจวนม่วนใจบ่ได้ลี้ลับสำเนียงเสียงอันล้านนาอนุรักษ์ไว้เรื่องของภาษาเจินมวลประชาตกเหนือออกไตเฮามาประกันตุกวันเฮือใดเวลา5หันโมงเย็นเปิดวิทยุเฟซบุ๊กเฮือเห็นเนอจีบันเย็นหน่อเนามีหลายเลิศรถบททวนกวนเก๋าจวนเฮือละเมาเอาใจบ่น้อยตั้งโลกตั้งธรรมลำนำจาถ้อยมีหลายลีลาสาระสิริธรรมกำเมืองเอิ้นจาวาทะสดับกันได้เนินายอัตมาข้านั้นจักได้ขยายข้อความบรรยายมดใส่เป่งป้อยเจิญฟังตะตัวเจ้าบัวกาบซ้อยบ่ฮือเสียอันเวลาขอเจิญฟังไปก่อนและนายเฮยยกมือสิบนิ้วถวายความนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นตีปกห่มเก้าเกศาของพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์เจ้าขอเจริญพรมายังท่านผู้ฟังพุทธศาสนิกชนคนดีทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังรายการสิริธรรมกำเมืองตั้งช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์พานุวัฒน์แสนคำก็ดีตั้งช่องทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง FM 106.5 MHzที่ได้ตั้งสถานีที่ตั้งณวัดบุญวาทวิหารพระอารามหลวงโดยเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมลังการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6และที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิเลยสงฆ์นครลำปางเจ้าวาดวัดบุญวาทวิหารพระอารามหลวงและเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุสาสวรธรรมรองเจ้าอาวาสวัดบุญวาทวิหารเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางตีได้เมตตาอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อในที่ตั้งสถานีวิทยุ และก็รายการสิริธรรมกำเมืองนะหลายๆโอกาสก็ฮือศรัทธาตั้งลำปางเขาได้ฟังตั้งคลื่น FM 106.5 MHz และก็นอกจากนั้นนะหลายๆโอกาสหลายครั้งก็ได้รับเมตตาเชื่อมลิงก์สัญญาณไปสู่คณะศรัทธาที่ฟังรายการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวหลายๆคลื่นที่เปิ้นเป็นเครือข่ายของกลุ่มคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.สถานีวิทยุคลื่นสีขาวที่เปิ้นได้แถลงแจ้งออกมาว่ามีคลื่นเครือข่ายประมาณ20คลื่นนะบางโอกาสก็ได้รับเมตตาธรรมลิงสัญญาณโดยก็ขอกราบขอบพระคุณนะที่ ได้เมตตาต่อรายการสิริธรรมกำเมืองและก่อนออกจากนั้นนะท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตนะวรกิจโจท่านเจ้าวัดวัดฝ่ายหินและก็ผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นวัดฝ่ายหิน 104.5 ที่ได้เมตตาลิงก์เฟซบุ๊กไลฟ์รายการสิริธรรมกำเมืองคือบรรดาแฟนรายการนะคลื่นสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินในเขตอำเภอนะในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงก็ได้รับฟังไปพร้อมกันนะในรายการสิริธรรมกำเมืองโดยอาตมาภาพพระครูสิริธรรมบัณฑิตนะก็ได้ถ่ายทอดสัญญาณจากนะวัดมิ่งเมืองมูลตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางวันนี้ก็มาพบมาปะกันในวันจันทร์ที่6เดือนกุมภาพันธ์นะพ.ศ. 2566นะก็
ตะวานาตะวานนี่ก็เป็นวันพระวันศีลใหญ่นะพระว่าเป็นวันนะเดือน5เป็งนะเดือน5เป็งขึ้น15ค่ำเดือน5เหนือเนาะหรือขึ้น15ค่ำเดือน3ใต้นะปกติแล้วนะถ้าเดือน5เป็งหรือเดือน3ใต้ก็ตามเปิ้นจะห้องวันนี้ว่าเป็นวันมาฆบูชาแม่นก่อท่านผู้ฟังทั้งหลายหลายท่านก็เอ๊ะสงสัยว่าเอ๊ะปกติเดือน5เป็งนะเฮาไปงานประเวณีนะที่วัดนะใกล้นะใกล้บ้านเฮาเนี่ยนะอย่างเช่นวัดมิ่งเมืองมูลใกล้บ้านใกล้วัดนี่ก็จะมีงานประเพณีเดือน5เป็งก็คือวัดพระธาตุเสด็จนะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดเก่าแก่ที่เปิ้นสร้างมาเมื่อนักแก่นาหลายนาเป็นพันปีนะก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งนาประจำเมืองลำปางนาเปิ้นก็จะมีประเพณีสงน้ำพระธาตุทุกเดือน5เป็งนาปกติมันก็จะตรงกับวันมาฆบูชาแต่ว่า 4ปีนาก็จะมีเปิ้นห้องว่านาเดือนนา8 2หนนาเดือน8 2หนซึ่งก็ในปีนี้มันครบ4ปีพอดีปีนี้มันก็เลยเดือน8นะจะมี2เตื่อนะเดือน8มี2เตื่อนะ8หน้า8หลังเนาะเดือน8หน้า8หลังเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชาก็จะต้องไปตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน6นะเดือน6เหนือก็คือเดือนหน้าก่อนเนาะนะวันมาฆบูชาแต่ประเพณีเดือน5เป็งของเฮาเจ้าลั่นนะบางที่เปิ้นกำหนดนะกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าเดือน5เป็งวันสงน้ำพระธาตุวันประเวณีใครมีพระธาตุก็สงน้ำพระธาตุนะใครมีพระเจ้าก็สงน้ำพระเจ้าที่เปิ้นได้กำหนดไว้นะก็บ่ได้คำนึงถึงว่ามันจะตรงกับวันมาฆบูชาหรือไม่ขอเฮ้อมันเป็นเดือน5เป็งเนาะตะวันนี่ก็วัดมิ่งเมืองมูลก็เติงนะวัดที่เปิ้นมีงานประเวณีนะประเพณีสงน้ำพระธาตุนี่ก็3วัดนะ1วัดตาเขาน้อยตำบลซบตุ๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะก็มีงานประเพณีนี้เดือน5เป็ง2วัดตาขวานะตำบลบ่อแห้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งก็เป็นวัดที่ท่านพระครูโสพลวีระบัณฑิตนะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นเจ้าอาวาสเนาะแล้วก็วัดที่3นี่ก็ตรงวัดพระธาตุเสด็จตำบลเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็ใกล้นะเป็นวัดติดกับวัดหมิ่งเมืองมูลกันนี่นะอันนี้ก็นะศรัทธาญาติโยมก็ปากันไปนะร่วมงานบุญประเพณีนะแต่ละวัดนี่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำขอสมมาในจังหวัดลำปางแล้วก็ลาดนาเฮานี่ก็ปกติงานประเพณีมาถึงมาเติงเปิ้นก็เปิดโอกาสให้ศรัทธาญาติโยมได้ไปร่วมส่งน้ำพระธาตุเนาะส่งน้ำพระธาตุเพื่อเป็นการสละสลงนานหนึ่งปีมีข้างหนึ่งนาตีเฮาจะได้นะแสดงออก ซึ่งความเคารพสักการะนะในพระธาตุพระธาตุนี่ก็ถือว่าเป็นเจดีย์ชนิดหนึ่งนะเป็นเจดีย์ชนิดหนึ่งหนึ่งเป็นมีธาตุเจดีย์เนาะอันนี้แหละก็เป็นเจดีย์นะเป็นธาตุเจดีธาตุเจดีนะเป็นนะส่วนหนึ่งที่เราได้ศึกษากันมาเนาะนะมีทั้งอุเทสิกาเจดีเช่นพระพุทธรูปสาปิมปาเจ้าทั้งหลายที่เราไหว้สักการะไหว้ก็เป็นเจดีชนิดหนึ่งธรรมะเจดีนะพระธรรมคำสอนมาบางทีประกอบบรรจุนะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประกอบห้องว่าธรรมะเจดีนะแล้วก็บริโภคเจดีย์นะเครื่องเกี่ยวกับอัฐบริขารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเจดีย์แห่งชนิดหนึ่งแต่ธาตุเจดีย์เนี่ยก็จะมีอยู่นักกับอุเทสิกาเจดีย์เนาะมีนักมีหลายนะเปิ้นก็ทำเป็นนะเชิงสัญลักษณ์นะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะยึดเหนี่ยวเป็นที่สูตรรวมนะของด้านจิตใจนะเพื่อเมื่อถึงนะประเพณีไหว้สาพระธาตุเฮาก็จะไปจุไปรวมตัวกันท่านนะพ้องก็เอาเครื่องสักการะตั้งหลายนะของติอันประณีตนะไปถวายนะพระธาตุและก็
จะมีประเพณีแห่มย่างหนึ่งเป็นห้องว่าพุทธพิเศษเนาะพุทธพิเศษนะก็เป็นการสวดมนต์นะสมโภชนะองค์พระพุทธรูปพระธาตุเจ้านะที่อยู่ในวัดในวามีกี่องค์กี่นี่ก็เอามาสวดโมดเลยนะเปิ้นก็จะเอาผ้าขาวๆไปคุมนะพระพุทธรูปทุกองค์นะมีการพุทธาภิเษกนะสวดเบิกนะสวดเบิกสวดเบิกนี่ก็เป็นห้องว่าสวดเบิกเนตรนะเบิกเนตรนะพระพุทธรูปทุกองค์ทุกตนนะเพื่อเป็นการฮื้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้นะร่วมพิธีแล้วก็จะได้สร้างบรรยากาศนะฮื้อเสมือนกับว่าในวันที่พระพุทธเจ้าทรงนะตัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพอจะถึงใกล้รุ่งนะนะติมมันผ่านไปปฐมยามนะทุติปฐมยามมชิมยามปชิมยามเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ตัสรู้ธรรมเนี่ยฌานทั้ง4นะก็พรรณนานะเป็นกรรมอยู่ในสวดเบิกทั้งหมดนะแล้วก็พอถึงลุงแจ้งนะก็ถึงวาระที่4นะการสวดเบิกที่ลำปางนี่ก็จะมีสวด4วาระนะวาระหรือเป็นห้องว่าวานนะวาน4วานวาระนะ4จบนะ4รอบแล้วก็แต่ละวานนั้นก็พรรณนาถึงนะฌานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานนะจะแล้วก็จตุตถฌานแล้วก็นะบรรลุนะเป็นพระพุทธเจ้าในเวลาลุ่งแจ้งนะก็จะมีพิธีติดเกี่ยวข้องกับในวันตรัสรู้นะเช่นการกวนข้าวทิพย์ก็นะมีนะสวดเบิกก็มีซึ่งอาตมาภาพเองก็นะเรื่องการสวดเบิกนี่ก็เคยฝึกเฮียนนะได้ฝึกเฮียนมาจากสำนักหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัตครูบาอาจารย์นี่แหละนะฝึกมาตั้งแต่เป็นเนนน้อยละนะตั้งแต่หันมาก็เวลาติอยู่ลำปางนะเวลามีงานเจี๊ยะงานประเพณีฉลองนะวิหารศาลานะเปิ้นพุทธพิเศษพระพุทธรูปใหม่ก็นะถ้าหลวงพ่อพระครูดมศิริทัตได้รับอาราธนานะไปสวดเบิกก็จะติดสอยห้อยตามหลวงพ่อไปตลอดนะเพราะว่าการสวดเบิกนี่สวดเป็นคณะเนาะเป็นคณะเหมือนนักร้องนี่ครับมันเป็นการสวดนะเสียงประสานบ่ได้สวดคนเดียวสวดเสียงประสานใจทำนองตามที่แต่ละวัดเปิ่นได้ฝึกมีทำนองประจำวัดของเปิ่นอาตมาก็สวดประจำวัดมีทำนองประจำวัดสีภูมิมาก็เปิ่นสืบทอดต่อกันมาเจนอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดสืบมาจนถึงหลวงพ่อพระครูดมศิริทัตแต่คืนนี่ก็ไปสองตีวัดตาขวาแล้วก็ไปวัดพระธาตุเสด็จนะวัดพระธาตุเสด็จนี่เปิ่นเป็นประเพณีเก่าแก่แล้วก็เปิ่นใครเฮ้อนะพิธีมันแล้วจนถึงแจ้งนะโตลุงนี่ตะเนาะเปิ่นก็เลยมี9วาระนะ9วันก็แต่คืนกว่าจะได้สวดตี4นะไปนอนรอไปอยู่รอ จนถึงตี4ในปิกวัดก็ตี5พอดีเจ้าพอดีนะได้วันนี้นี่ได้เงียบเหียบ่เหมือนตอใดนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าช่วงนี้ก็เป็นประเพณีเนาะแล้วอาตมาเองเนี่ยก็ตะวานี่ก็ตัวเหมือนเทวดาเหมือนกันเนาะเหมือนพระอินทร์เหมือนกันนะเมื่อวันแม่เจ้านะไปตั้งแต่วันที่4ละเหาะไปปุ่นเหาะไปอยู่กรุงเทพเนาะไปอบรมนะไปอบรมหลักสูตรเป็นห้องว่ารับสูตรผู้ไกลเกียร์ข้อพิพาทนะภาคประชาชนนะไกลเกียร์ข้อพิพาทก็มันเป็นรับสูตรที่น่าสนใจดีนะอาตมาก็เลยสมัครไปเฮียนก็นะใช้เวลาเฮียนอยู่5ครั้งนะไปเฮียน5ครั้งนะเปิ้นฮือไปติมหาวิทยาลัยนอกกรุงเทพไปวันเปิดกับวันปิดนะพอดีตะวันนี่เป็นวันเปิดเนาะก็ต้องไปร่วมนะก็เปิ้นล่าส่วนแหม 3ครั้งนั่นก็ออนไลน์นะไปแหมครั้งสุดท้ายก็ปูนวันที่เป็นอย่างนะ19ไกลเกียร์ข้อพิพาทนี่หมายความว่าใดน่าสนใจนะการอบรมหลักสูตรนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย
คิดว่าเออมันก็เป็นประโยชน์เดียเนาะหมายความว่าการดำเนินเพื่อเฮือคู่กรณีที่เปิ้นเป็นโจทย์นะที่เปิ้นเหมือนกับว่าบ่เข้าใจกันนะบ่เข้าใจกันคุณคล้องมองใจกันเปื้อนบ้านกันบางเถื่ออู้กันผิดหูกันบ่ถูกกันหรือนะทําอะหยังแล้วมันไปล่วงละเมิดนะเห็นบ้านหนึ่งเนี่ยนะไปล่วงละเมิดสิทธิของกันและกันนะตกลงกันบ่ได้นี่ก็จะได้อ่ะแจ้งความอย่างเดียวเนาะเออสมัยปัจจุบันนี่นะเอากฎหมายมาว่ากันมาเป็นตัวตัดสินแต่ก่อนที่จะไปขึ้นลงขึ้นศาลไปแจ้งความไปสถานีตำรวจเนี่ยนะเปิ้นว่าเอ๊มันน่าจะมีการลดข้อพิพาทในตรงนี้กันได้มันน่าจะมีการอู้จ่ากันได้นะตกลงกันได้โดยมีคนกลางนะคนกลางเนี่ยเปิ้นเฮาว่าผู้ไกลเกลี่ยนะเอ๊ถ้าตกลงกันได้โดยมีคนกลางนะมาปณีประนอมกันเออไกลอู้ก็จ่ากันเด้อเนี่ยลดอารมณ์กันก่อนลดอารมณ์กันก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆเองอ่ะใครมีอะไรยังก็ว่ามามีเหตุผลจะได้เนาะเอออ่ะหาจุดลงตัวให้ได้หาข้อตกลงมันอยู่ตรงกลางให้ได้โดยตีทั้งสองฝ่ายก็พึงพอใจถ้าตกลงกันได้ก็แล้วกันจบก็คือไม่ต้องไปแจ้งความต้องไปขึ้นโรงพักต้องไปขึ้นศาลนะก็แบ่งเบาภาระนะศาลแบ่งเบาภาระหน้าที่ตำรวจเปิ้นได้นะเนี่ยเปิ้นเฮาว่าหน้าที่ของผู้ไกลเกลี่ยนะถ้าไปอบรมแล้วนี่ก็จะได้รับเปิ้นเฮาว่ารับวุฒิบัตรเนาะเป็นผู้ไกลเกลี่ยแล้วสามารถไปขึ้นทะเบียนได้เอตเนาะก็คิดว่าการเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็น่าจะไปเฮียนเอาไว้เนาะเออมันจะว่าเฮียนแล้วใครมาไกลเกลี่ยไผก็บ่แจ้งนะก็เผื่อเอาไว้ฮะนะเนาะเป็นวิชาความหู้ว่าเออมันมีหลักการจะใดนะในการไกลเกลี่ยที่จริงแล้วในสมัยอดีตเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสมัยตะก่อนเนี่ยการคมนาคมการเดินตาเดินทางมันบ่เจริญนะ ถามว่าเจ้าบ้านคนในหมู่บ้านเตียวไอ้ต้อยกันเนี่ยถามว่ามีกันทะเลาะวิวาทกันก็สมัยก่อนมีเปิ้นละเปิ้นเตอสมัยอาตมาเป็นละอ่อนนี่เออนะด่ากันพิษหัวกันนะแล้วก็ไปตกลงกันไหนสมัยตะก่อนเนี่ยโตจะไปสถานีตำรวจมันจริงมีทุกตำบลเนาะสมัยก่อนนี่มีอยู่ในเวียงปะน่ะจะไปทีก็ต้องเหมารถเหมาลากันไปโอ้เสียงสะตุ้มสะตังเปิ้นก็เลยไปตกลงกันที่ไหนบ้านนะปะหลวงสมัยก่อนเนาะเปิ้นเฮาว่าแก้บ้านเนาะไปหาปะหลวงแก้บ้านในการตกลงเจรจาเนาะปหลวงสมัยก่อนนี่มีบทบาทเป็นผู้ไกลเกลี่ยนะแต่ปัจจุบันนี่มาแต่บ่ว่าก็บ่เคยมีเท่าใดเพราะมันแตกต่างกันบริบทเนาะสังคมมาเดียวเนี่ยก็มันอะหยังก็ปุ้นน่ะกดนะร้องทุกข์กันได้น่ะมีศูนย์รับร้องทุกข์กันมีนักศูนย์ดำรงธรรมว่าศูนย์นั่นศูนย์นี่บางแต่บางทีก็ข้ามปหลวงไปเหียหรือข้ามขั้นตอนไปเหียบัตรได้ไกลเกลี่ยสักคำแจ้งความเลยเนี่ยแจ้งความเลยหรือบางทีปะหลวงเอาอยู่นะปะหลวงก็เลยยุอ่ะไปแจ้งความอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นบางอย่างมันก็สามารถอู้จ่าตกลงกันได้เพราะบางแต่บางทีเหตุเนี่ยมันก็เกิดเพราะอารมณ์เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอารมณ์ของคนนี่สำคัญนะบางแต่มันประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงนะ3ตัวเนี่ยเป็นเหตุนะตัณหาด้วยความอยากมีอยากเป็นอยากได้นะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็นะไปผัดพิงนะคนอื่นผัดพิงสิทธิของคนอื่นไปสร้างความเดือดร้อนของคนอื่นมันก็เลยก่อให้เกิดข้อพิพาทกันได้นะก็ต้องมาบางอย่างไกลเกลี่ยกันได้นะมันบัดถึงขั้นว่าการกระทำนั่นมันต้องโทษไล่แรงนะต้องโทษไล่แรงบางเดือมันก็เป็นเรื่องของความเสียหายนะนิดๆหน่อยๆสามารถตกลงกันได้ก็อ่ะต่อไปก็บ่ฮึมันเกิดข้อพิพาทกันแฮมก็ตกลงกันได้ก็ตกลงไปอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าตะวันนี่ก็ยังพระอินทร์เมื่อวันอยู่กรุงเทพฯแรงมารีบมาขึ้นเครื่องเหาะลงมา
ลำปางนะตันอย่างเข้าวัดสักกรรมก็นะตัวหลวงพ่อพระครูดมศิริธาตุไปสวดเบิกนะวัดตาขวาแล้วก็ไปวัดพระธาตุเสด็จก็ดีนะใจเวลาคุ้มค่านะตะวันนี้นะสถาญาติโยมทั้งหลายก็นะประโยชน์นะตนก็บ่เสียนะเฮาได้ไปอบรมก็สมความตั้งใจประโยชน์ท่านนะเปิ้นนิมนต์หลวงพ่อพระครูอุดมศิริธาตุไว้นะแล้วก็หลวงพ่อก็เอิ้นตักมาว่าไปช่วยสวดเบิกก็ไปช่วยนะไปสวดก็บ่เสียนะการเสียงนั้นนะเอาละท่านผู้ฟังทั้งหลายก็แต่ละครั้งก็จะได้นำเอาถ้าเป็นวันจันทร์วันพุธเนาะวันจันทร์วันพุธวันพุธวันเสาร์เดี๋ยวก่อนวันจันทร์วันพุธวันพัดก็จะบรรยายนะภาษากำเมืองกันบรรยายธรรมภาษากำเมืองนะตามได้การศิลิธรรมกำเมืองแต่ช่วงนี้ก็ติดพันเนาวรรณกรรมข้าวซอหงหินมาเปิดให้ฟังสทาก็ยามละเปิ้นก็ว่าม่วนดีนะก็เลยจะเอามาเปิดให้ฟังนะวันใดที่มีการบรรยายนะแล้วก็จะสรุปนะถอดเอาบทเรียนถอดเอาองค์ธรรมะนะเพื่อที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็นำไปคิดพิจารณาสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เนาะเอาตัวละครเนี่ยมาสอนใจได้ก็วันนี้ก็จะนำเสนอนะข้าวซอหงหินในบทที่10นะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะพอดีเนาะเอาละเชิญท่านผู้ฟังได้รับฟังข้าวซอหงหินบทที่10เป็นลำดับต่อไปพอพายเล็งเลว
เสียวใจองค์บ่ลืมฮักเจ้ากันไปรอดเถิงที่เมืองไพรเท่าอนุมาที่นั้นเป็นศาลาเงินใหญ่เลิกจันมีภาษาตั้งเวจัยอยู่ที่นั้นสว่างงามแสงปิดทองใบเหลืองใสพองแผ่วจารณัยปลายสูงดังแก้วสะอาดงามยิ่งนักโพธิสัตว์ก็ยุดยั้งพักสังเกตทวนพระดาแล้วก็จักเกียรยนต์หงพาสเสด็จลงมาที่ในแห่งหันสนีจันตาแม่เดือนไหลดันภายพระแก่พ่อเต้างามวิไลแม่สร้อยดอกเป้าบ่มีตีอันเตรียมตันเหมือนดังนางฟ้าหุ่นเราสีสันวันนาพรันวิมลสว่างเสียงเนื้อต้นกายใสสะอาดเลี้ยงเป็นธิดาแปลงลูกฮักอนุมาธัญญาแห่งยักษ์อยู่ที่ท่านทางกาแลลวดวัดเนตรยับอัตตาหนอโพธาลวดลับแลตองมีพระไทยจิตใจไฟของสีนวลฟองลูกยักษ์เสด็จขึ้นไปขออาศัยพักที่ภาษาห้องเวจัยอานุมาเต้าคุณเครื่องน้ำใจเป็นไผจะนอบังอาจมาเข้าพอวิมานบุตรตีลูกเต้าแห่งกูเฮาบดนับอานุมาวิ่งขึ้นมาฮับว่าเป็นเท่าผู้คนใดอวดวิเศษล้ำบ่นบยำหายทุลังสิ่งใดขึ้นผาสาดซอยดุดันกล้าหาญตัวยังหนุ่มน้อยบ่ฮู้จักหอยหีบยักษ์เจ้าผูกมันเก่าถ้อยจี้จักว่าตัวแห่งข้าเดินตางมาขอจอดยังติบนหอกลางจักเป็นเหตุลางสิ่งใดนักน้อยเฮาเด็กก็จริงใจคนต่ำต้อยหลายเมืองลอยเขตยักพวกสามานก็สาธิพักทุกแห่งห้องเมืองมาเฮาก็นอนเนื้อโพธิสัตตาอานุมาวางเวงสลังว่าไก่เมืองคนมาหลายหลีบบังก็หอดมาเติงตีนี้หันจักจริงเหมือนตั้นเก่าขี้เล็งพอเบื้องป่าตาหันลายลักยังกงจักกาในปืนป่าตาแห่งพระบาทเจ้าหูว่าเป็นองค์บุญนอนเนาบ่ใจคนเบาถอยจ้าก่อนยกหัตถากับองค์หน่อฟ้าว่าขอโทษเสียงข้ามาเจิญขึ้นนั่งนิดติเต้นเรขาสุวรรณาติคำลำต้อง
สำรับแผ่นดินที่ในแห่งห้องวิมานทองแห่งยักษ์เจิญอยู่สบายเฮือหายเหนื่อยพักที่ภาษาดนี้ยาวนานตามแต่เจียงจันอันจักต้องการในหอวิมานขอถ่ายกินเจ้าตั้งพัดสถานเงินคำลูกเต้าขอจอมองค์เฮาช่วยเลี้ยงส่วนโพธิสัตว์ฟังเสียงสำเมียนบอกเปลี่ยนฝากเสียนกังวลหูสำนึกแห่งยักษ์สะกนหันนารีที่นึกไว้หันสมภาธนาเตียงแต่เป็นมันจริงขันกำไปตอบยักษ์ว่าบอกเป็นสั่งที่ในสำนักพาสัตว์นี้อารมณ์เฮาจักรับเลี้ยงพอเสียงตั้งขงตั้งบุตรีองค์ลูกฮักป่อเจ้าจักช่วยพ่อก้อยบ่ฮือมองเศร้าตั้งจันตาเฮาลูกฮักดังใจเฮาก็ไข่ไฟมักเป็นกู้สร้างขาวาพญายักษ์ได้ยินว่าจะก็กราบวันตาฮับกำจุทอยสลีจันตาลูกแป้งสาวน้อยอยู่ภายในแอบลับเงี่ยงหูหาฟังถ้อยสมสักบอกกระจ่างแจ้งดวงไทยบ่ยินที่สักจักอยู่ไปไหนเสียดายวิไลหัวใจแห่งข้าจักอยู่จริงๆหรือจักมีหน้าละจันตานาดน้องเจ้างามพักกามาเตในต้องเต็มบ่อยองตึงงามกันได้ปากตักน้องฮักจักถามว่าขอวมงานเจ้าฟันเก่นเต้าเออมาเกื้อหนุนน้องยิงข้าเจ้าได้เปิ่งเงางามตีฮักเต็มบ่ได้แฝงบ่ได้ปากตักสักกึ่งข้อปลายความอนุมาเต้าก็เข้ามาถามยอดนงลามลูกฮักเป็นป้อยสลีจันตาตามการเรื่องถอยว่าองค์กุมารนอเนื้อไข้สมสยองกับเจ้าลูกเชื่อตีภาษาดนี้กับนางพ่อก็ฮับบ่ได้ครับความอนุญาตนางเป็นเพื่อนเจ้าส่วนจันตาสลีนอนเนาก็ฮับกำมวลป่อยักว่าดังหัวใจแห่งข้าลูกฮับก็คิดว่าอันหันตันพ่อว่าดีแล้วก็หากแล้วกันสันและคมบ่เหลือพ่อเจ้าส่วนอนุมาหูกำลูกเต้าแล้วสั่งเสนาเล่งนัดจักวิ่งว่าหาบ่เฮือแผกปัดตามอย่างเงียบบัวรานจริงเฮือเป่าห้องข้าราชการมายังวิมานห่อพระศาสดาเจ้าตั้งคุณเสนาพญาแก่เท่าจักกตัมมังคาลาวิวาหาหือมีใจยะตาลูกเต้าสององค์
สั่งแล้วบางอาจยาปลงอามาตลงไปจากที่เฝ้าเรียกห้องกันเสนาแก่เท้ามาพร้อมตีหงตั้งหนุ่มน้อยในเวียงตั้งโองบ่ายสามโมงจักส่งเสพเจ้าเต้าคนเสนาพญาแก่เท้าก็ไหลมามวนพร่ำพร้อมตั้งจ้างดีสีเพรีปาดกองสนุกมวนเล่นเมาโมเป็ดไก่พร้อมเอามาเป็นตัวเนื้อโคงัวบอกเก่งอมต้มกินแดงแดงเหมือนฟักเนื้อส้มสุราแอมถอกไปสนุกมัวเมาตามห้องขีดไข่นิเวศแก้ววังโองเอาได้ผูกหัดมือเจ้าหินหองกับข้อมือองค์ชมยงลูกเต้าอานุมาจองจูงไปเข้าหอนางเหล่าลูกหักกันห้าทุ่มกาพวกสีนายักษ์ก็เลิกกันเล่นกับลาด่วนเจ้าหนอเนื้อโพธิสัตตากับจันมันตาอยู่ในแห่งห้องหยอกเคี้ยวกันผู้จะตอบต้องนวลละอองพี่ฮักส่วนเจ้ากุมารก้อยขานตอบตักเล่าเรื่องถอยวาตาเอาสองแลชิดติดพระอังสาว่าหนด้วยมาแม่นตัดบ่เล่นว่าจักได้แฝงที่แปลงต่างเส้นไก่ต่างแดนต่างค่ายล้วนแต่เสือมีผีเสื้อยักหายจักได้ต้องพายตีขาบอกว่าเด็ดฮ้อนนมต้องอัตตาบุกบุญมาดงดำป่าหญ้าบ่เสียที่แห่งได้ปะจวบนาสดีจันตาน้องฮักเมื่อเลขมาถึงป้อบ่ถามตักไปบอกป้อเจ้าบิงดังมาขู่ห้องใส่พระเชษฐาปอบอกคุณนาอินดูสักน้อยหันเป็นจนทุกยากต่ำต้อยเจ้าตานินพลอยล้นลี้สลีจันตาตอบถ้อยเก่าที่ว่าสาธุเจ้าองค์งามบอดใจล้นลี้กว่าเจ้าทองถามตัวน้องบอกงามยักยินปากกว้างบอดจ้างผู้จะพาใสกล่าวอ้างกับเจ้าคนงามเผ่าเชื้อราชคกุลประยุนนอเนื้อจริงได้บอกเฮอบิดาออกมาต้อนรับคำนับหันสาพระปิตุราตันเป็นผู้เฒ่าน้องก็ลืมกินพิขาคาบเข้าเมาพอองค์เราแห่งน้องใจข้าเจ้าจำหื้อมาผู้ห้องอย่าแป่งโตดต้องแสงกรรมเจ้าบอกใครฮักว่าน้องนี่จำแกงหาเอากรรมว่าจีก้าวทอยก
รรมบ่มีบ่ยินเป่งป้อยเอาโตเต้าดอยเต้าจ้างมาใส่อินทรีย์ไม่เฮอมิ่งมั่งบ่สมว่าอันหนตรายจักไปต่างค่ายได้เดินมาไกลไม้จักมาแอวเดินต้องเต้าเป็นแต่บุญกุศลหน่อเน่าจูงจองเอาบ่อปนซ้ำพระปิตาก็หีบซ้ำสนถ่ายลูกเฮอมีงานปงเหมือนอับดังพัดสาธาจอมผู้บานเสียกรรมบ่ได้ก่อนนับอยู่กินเดินดังนอกใสดวงพระไทยเกี่ยงยศหูในใจว่ามาประสดใส่ตัวข้าคนยิงเจ้ากูมาน้อยว่าบ่มีจริงเหมือนองค์ยิงว่านั้นดังอันย้อนฮักจริงๆผู้ดอยขอบคันหิมมาวันขอบฟ้าหัวบอกมาเถิงสักดีเล่าเลิงที่ฮักแห่งข้าเมื่ออยู่ยังเมืองพาลาแหล่งลาขวัญก็มาอยู่ไปกันมารอดถึงที่แปลงน้องไทยว่าฮักนอกใสบางบางกรรมนี้และพี่ยินคัดโคว่างฮักแล้วว่าลางหากไม่ภัยเจ้เข้าในหูบ่มีสังเกจังฝูรังแกตอบตาน้องกลัวขาดทุนปี่ห่วมตื่นกล้าหรือว่าอันสันใดจันตานาดน้องว่ายอดหัวใจเจ้าเนื้อทองใบอย่ามาฟูนี่จากยิกสันขาเฮยยับปนปีว่าอยู่ดีดีว่าซอกเอาความบ่จริงเขียวมาหยอดเยาะแล้วแลนี่ต้องจับองเจ้ากูมาน้อยสะห้อยใจลงบ่ลืมอานงเมียฮักมิ่งตนโมคาวดีเจ้าบัวกาบยนจุละกันทาลูกเชื่อสลีจันตามอนตาลูกเนื้อแลลวาดเยี่ยมคมเหวสีปากก็จับสันคมลายเกียวเลี้ยวแลเจือนเสียบเดือนไหลด้านผู้จากกันอยู่ในห้องคันจนซ้ำยามเติงบ่ายก้อยเจ้ากูมานก็ปานาดน้องเข้าสู่ห้องใส่ยาการลวงจู้หูกูภาษาจักพันนานาหมดซ้ำเสียงที่อัศจรรย์หื้อหันถอยก็เป็นกำบางห่างให้นางก็ผ่อนตามบ่ล้มหลีกง่ายจนลุงคอนสาญันกันย่ำลุงแล้วสว่างแจ้งสีสันหน่อโพทันก็ลูกสั่งเจ้าสาลีจันตาเมียแป้งหนอดเนาพระองค์เฮาโทระตามคดีด้วยมีไผยะหือหนอดเนานางงามว่าในวันนี้พี่ขอหน้าตามสอดนิ
ิคมคำสออาแม่เทาอันยักผีดิบลักปาตองเต้าเป็นมันดาป่อเต้าทาราณสียศเรืองอาข้าวตันหับสั่งให้โดยมากันปะจวบแล้วจักรีบมาหาสลีจันตาที่หักกูปองน้องก้อยอยู่กินที่ในห้องบอกตามตำนองบ่อนนับใจจักนายแนงเจ้าทองแผ่นปั๊บพี่ขอสั่งเจ้าลาไปบ่ฮู้จักคิดไปทิศหนนายไกลเมืองมาหลายเดือนต้องเต้าสลีจันตาแม่ยินโศกเศร้าว่าองค์เฮาที่ฮักส่วนพระปิตาก็สาพิพักฝากลูกเต้าเลี้ยงวังเจ้าก็ฮับว่าบ่เป็นสังจักช่วยระวังตั้งตัวข้าเจ้านี่อยู่คืนเดียวปล่อยจักต้องเต้านี้จากไปฟังละน้องเตียงจักตายเพราะความปิญะกึดถึงเจ้าองค์เฮาเพื่อนจักเล่าให้ก่อนหน้าอายเขาว่าพระองค์เฮาบ่ฮักสักน้อยก็สมเปิ้งเขานิทานเก่าท้อยแหนมจักตวยหอยบาดไทยเข้าป่าดงบุญปงป่าไม้บ่แหนมปอกภัยมาเมืองบ่สมว่าฮักฟูนักบ่ปื้องว่าอยู่ยังเมืองฝันถึงรอดค่ายังบอกกี่วันก็จักมีหน้าเหมือนหญิงปาลามักจูคนตั้งหลายไทยจักหลวงหูว่าทุนักเจ้ามีมาเจ้าผู้มาน้อยต่อพ่อยว่าจ้าว่าปีญาพาอย่าไปโศกไม่เหมือนกันกับเมื่อกันไหลล่องใต้เต็มบ่อซุยไฟทอกำบ่อ่อนมีนายเหื่อจักซับน้ำย่อมไหลล่องกำไปเองนี่การหีบห้อนย้อนอาจยาเต็งขอน้องจุงเล็งลำเปิงทีเจสลีจันตาแม่จันฟองเป้งก็ฟังตันนอพระว่าการจำปินขอเจ้าอย่าละทิ้งควางข้าไปนานแล้วก้มกราบนบธุลีสันธานเจ้ากุมารรูปหลังสังทอยสังเวชใจอะไรจองห้อยยุบรูปยังพระพักแล้วเดินออกมาบอกพญายักษ์ตามเหตุต้นผลความอานุมาเต้าก็ว่าขับตามกันมีเหมือนความฮักลูกเก่าทอยพ่อบ่จังคัดใจกันเล็กน้อยเหมือนขึ้นดอยจันทร์ลากล้อซ้ำปิ่นมาตาแม่ไหนกินข้อบ่ควรลำเฮือยาวเมินกันได้สมคิดก็แจ๊กสันเสริญมาไก่นานเมินกับว่าบ่ได้
พญาภาลาก็จะเดือดไหมว่าเมาแอวไปคบจู้เอาเมียมาเป็นลักกระทู้จักเสียเผาผู้คนใจแล้วจักบอกพี่ตำบลกฎหมายพอไปมือเฮาที่สะหุ่นตายเมืองยักษ์ที่ดิบบ่ใจของใครไก่ยาวนานป่าไม้เหมือนพี่ตองเลื้องนอนดินเข็ดไม้บ่มีสาดขั้งสุดขาดกันไปหอดแล้วคงหันกับตาแม่ทั้งบิดาก็มีอยู่หันเออเรียกเขาหลวงเข้าไปจันจันหนทักที่นันตาระแล้วโอยพรไปมีใจแยะอย่าได้ถูกต้องกังวลสัพปะเปียทิหือกาดกาตนพวกยักษ์เย็นยนเสือสิงกลั่นกล้ากันมาปุ๊บหันหื้อได้น้อมหน้าอย่ากัดกุมพาเลือดเนื้อกันได้แม่นายอย่าอยู่นั่งเลือหื้อเร็วรีบเต้าปันมาจุงกึดหอดน้องเจ้าสิเนหาสลีจันตาที่แปลงแห่งเจ้าเวลาเมื่อกินพิขาคาบเข้าคึดถึงองค์เฮาหน่อฟ้าส่วนเจ้าผู้มันบ่ขานตอบตาฟังปอดเจ้าบิดาสอนสั่งแล้วก็ก้มหันสากับเข้ามาที่ในห้องจะลดใจเพราะเป็นห่วงของนั่งนิดอยู่ก้อยยามขอวางความบดเหงาบ่น้อยจักต่อใต้สืบบดลุนก่อนแลฟังจบลงไปเป็นข้าวซอหงหินบทที่10เป็นเสียงของท่านอาจารย์พระสิทธวัฒน์ปัญญาวัฒโกผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสันกำแพงหลวงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะไปสืบสาบมาละนะคนอ่านข้าวซอเป็นเสียงพระสิทธวัฒน์นะตะกี้นี่ก็ในระหว่างที่เปิดอยู่นะอันนี้เปิดก็คอมแล้วก็เชื่อมใจโปรแกรมเนาะสถาปก็โทรมารายงานนะอนุโมทนาบุญนะโยมนะคำสุขเนาะบันบุญเกิดโทรมารายงานว่าเอ๊วิทยุเสียงมันดับไปละนะเสียงมันดับดับหายหายไปละแต่ว่าทาง Facebook นี่ตลอดต่อเนื่องดีเอ๊พระจันทร์ก็บ่ฮู้จะว่าจะใดก็เลยโทรหา DJ M เปิ่นก็พยายามแก้ไขปัญหานะก็เปิ่นว่าลิงก์มันบ่ไปนะลิงก์บ่ไปจะเป็นแต่อินเทอร์เน็ตต้องให้มันบ่ดีจ้าแต่ว่า Facebook ไล่มันก็ใช้ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตของวัดเหมือนกันนะนี่นะรายเดือนก็ไปจ่ายแล้วนะนี่เนาะเอขันตั้งบ่เติงก็DJ M เปิ่นก็เลยช่วงหลังนี่ก็เลยลิงก์กับ Facebook ไล่ฮึอนุโมทนาขอบคุณหลายท่านที่เป็นเบื้องหลังน่าช่วยโทรมาบอกน่าความเคลื่อนไหวเนาะพ่องก็แก้ไขปัญหาเฮืออนุโมทนาเฮือได้ฟังรายการซิรีทำกำเมืองต่อจเจริญปอนจเจริญปอนเจ้าขอบคุณแม่มาได้สรุปดีสกรรมนะมดเวลาแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวละขอบคุณนะแม่คุยเสียงเด็กกับคาเด็กกับหายแล้วไหมเนาะนั่นน่ะ
มันสัญญาณบอกใครดีนะแต่แป่งละเนี่ยขอบคุณแม่คุยเจริญปอนเอาเอาเอาจับพอดีของมันจบแล้วก็หมดเวลานะสำหรับสถานีวิทยุน่าจะตัดนะไปตีเพลงชาติเนาะนะ6โมงแรงเคารพธงชาตินะส่วน Facebook ไลฟ์เนาะ Facebook ไลฟ์ก็นะสรุปเจอีละกันก็คล้ายๆกับบทอื่นๆนะเจ้าโพธิสัตว์นะตุ๊กตาโพธิสัตว์นี่ประกอบไปนะผ่านเมืองยักษ์มา2เมืองละนะผ่านเมืองใดก็ได้ของแถมได้ที่ดาเมืองยักษ์มาเป็นกู่กิมนะมาเป็นกู่กิมเป็นชายานะแล้วก็มาปะเมืองที่3ก็ยังเดียวกันนะเจ้าเมืองยักษ์ชื่อว่าอนุมานะมีลูกสาวชื่อสลีจันตาเปิงอกเปิงใจพ่อโพธิสัตว์ก็เลยยกลูกสาวเฮือแหมนะเมืองยักษ์ที่3นี่นะยกนางสลีจันตาเฮือเป็นกู่ปรากฏว่าได้3คนแล้วนี่เนาะฮะอ้าวฮับแหมสายแล้วเจริญพรแม่บัวไข่เจ้ารายการสาธุขอบคุณอันนี้มันจบรายการไปแล้วเนาะเฮ้ยจบพอดีหลังไหมแต่ว่า Facebook ได้ยินอยู่ขอบคุณนะติดตามรายการฮะมันจะรู้สองจำไว้มาให้อย่างได้เนาะแล้วก็เป็นลำล้ากันเนื้อหานะลำล้าจะไปเมืองที่จะไปเสาะหาเมียเปิ้นต่ออืมเดี๋ยวฟังวันตอบวันหื้อน่ะวันหื้อสาธุเนอะขอบคุณขอบคุณแม่บัวไข่เจ้าเจริญปอนฮะก็เรื่องก็เนื้อหาคล้ายๆกันนะมาปะสาวเมืองที่3นี่ก็อูเกียวนะอูเกียวพาลันเกียวพาลันสีกันนะธรรมดาแสดงว่าเป็นคนมีรูปงามนะเจ้าตุ๊กตาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นคนรูปงามคาลมดีนะคาลมดีแต่เปิ้นก็บ่ได้จุนะถึงสาวถึง3คนเนี่ยนะบ่ได้จุนะว่ามีเมียมาแล้วเนี่ยแต่เปิ้นมีเทคนิคในการอู้แล้วก็น่าจะเป็นวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมสมัยตะก่อนนี่เปิ้นบ่ได้รังเกียจประจัยที่มีเมียมาแล้วนะมีเมียซ่อนเนาะเปิ้นบ่ได้รังเกียจนะมีเมียแล้วก็มีแล้วก็มีแฮมได้นะมันบ่เหมือนกับกรรมบ่เก่าที่อันพญาพรหมโวหารว่ามี1แล้วมาแอมแถม2ขี้เหือน้ำน้องซ่อน2จักลมแต่อันนี้เปิ้นแท้จะเหือใหญ่เฮาซ่อน2ซ่อน3ได้มันเป็นหยังนะก็แสดงถึงความสื่อสัตย์เนาะความจริงใจแล้วก็นะแต่งงานได้ก็อยู่กันคืนเดียวนะก็ลำลาไปเสาะหาแม่ย่าเปิ้นต่อนะเสาะหาแม่ย่าเปิ้นต่อก็เลยลำลานางสลีจันตาก็เลยว่าบ่ต้องไปตวยละรออยู่นี่ถ้าป้าแม่ย่าจะปิกมาฮับนะปิกมาฮับเอาปิกบันปิกจองไปด้วยกันหมดน่ะถึงนางมุขวดีจุลกันธานางสลีจันตาปากันไปหมดอ่ะนะเจริญพรเจ้าราชการเจ้าอาจารย์โยมครับสุขเจ้าว่ามาได้ถามดิอ่านตีซีนี่มันมีคนอยู่ของพระอาจารย์ที่ไหนตีซีไหนตีพระอาจารย์ไปอันไอ้เมืองตะวันอ่ะอ๋อสถาปัญญูเต็มฮะเนาะวิหารเนาะโอ้ดีเนาะสถาปัญญ์นอนเต็มวัดเต็มว่าฮะเนาะร้อนเลยแหละพระอาจารย์โอ้เปิ้นอยู่ฟังตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะแต่ตุ๊เจ้าบ่ได้คนไปสวดนี่บ่ได้อยู่จนจบบุญเกิดนี่4วันนี่แล้วเกือบปีนึงนะอ๋อแม่นๆแล้วก็วัดแล้วก็บนวิหารนี่จะมีใครนั่งหน้าก็เจ้าเขามัวไปล้อเต้นอยู่ตั้งหลุมบุญเออกะโอ้ตั้งนี้นี่เปิ้นบ่มีดนตรีวัดพระธาตุเสด็จนะคืนสุดท้ายก็มีดนตรีซ้ําให้เลยโอ้ที่จะบ่ใครมีล่ะอันนี้เป็นบ้านใหญ่เนาะหลายหมู่บ้านวัดเดียวกูปีปกติมาเต็มยิ่งปีนี้โควิดจางมาเนี่ยโอ้คนหนักอ่ะไม่ได้เนี่ยหลายปีเนาะบรรยากาศทุกปีแต่ว่าคนก็จะอันนี้ห้องตะกอนปกกัว
โควิดก็จะลดลงของอีกแต่ปีนี้นี่คนหลายคนนะแล้วก็เปิ้นเอาเก้าวันดูตักกะบุญเกิด4วันอันน่ะวันนั้นนะแม่น4วันแล้วก็ปีแล้วปีแล้วได้ยากเพราะปีแล้วมันติดเผาอันซุกเจ้าอาวาสครับครับติดเผากับเปิ้นแล้วมันใกล้กันเปิ้นก็ได้งดบวชเปิ้นไปก็เลยมาญาติปีนี้อ๋อสาธุเดี๋ยวละเดี๋ยวละเลยเขาล้อที่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขึ้นแล้วเขาจะไปป้อนนะนะแต่ทางบนนี่มีกับตุ๊กเจ้าอ่ะมีกับตุ๊กเจ้ากับยมหน่อยเดียวบอกโมติห่มฟ้อนเนี่ยกับร้อนเนี่ยกับอันเดือนห้าเนี่ยกับเปิ้นฟ้อนผีกันเนาะโอ้ปั่นหน้าเนาะโมติเปิ้นฟ้อนนะฟ้อนผีมดผีเม้งเนี่ยนะเออนั่นนะนะมดผีเม้งเบาไว้จ้ามันแห้งน้ำอ่ะเพราะเปิ้นสวยเพราะเปิ้นอยู่น่ะเปิ้นเปียนั่นซ้ําให้ตีเปิ้นห้อยท่านั่นน่ะแม่นๆโอ้ไอ้ท่านเนาะผมเรียนนี่อย่างโยมส่งไปใกล้เนี่ยโยมดีละเออถามดูแล้วมันมีคนเก่าดีเนาะมีมีเปิ้นจนแล้วอ่ะจนจบอ่ะ 6:00 น.พุ่นน่ะปิกบ้านปิกจองกันแต่ดีว่าอาจารย์มันบ่ค่อยหนาวเนาะค่ะแม่นๆอาการพอหนาวละโยมยังฟ้อนเล็บเซ็ตและยมไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวไปไปที่แรกมันกับหนาวแต่พอฟ้อนเล็บเซ็ตเนี่ยคนขึ้นสวดเบอร์คนเนี่ยโอ้หนาวลมเจ้าอยู่ไม่ได้เลยปิดบ้านเลยโอ้บอกปีหน้าบอกตัวเอกนิมนต์วัดศรีภูมิมาไปเนอะบางนิมนต์หลวงพ่อพระครูดมไปสวดอยากฟังเหมือนกันเนาะมันต้องอู้กับอันรักษาการเจ้าอาวาสสาธุเจ้าอนุโมทนาเดี๋ยวจะอันปิด Facebook Facebook ไลฟ์อยู่ยังไม่ได้ปิดกําแจนี่สาธุขอบคุณศรัทธาประกาศสนใจการสวดเบิกนะการสวดเบิกกับประเพณีปกมีทุกปีนอกจังหวัดลำปางนี่จะต้องมีพิธีการสวดเบิกนะนะเอาละก็สำหรับศรัทธาติฟังตังFacebook ไลฟ์นะก็ขอรวดลาสถาไว้เพียงเท่าอี้ก่อนเนอะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุกท่านทุกคนขอเจริญพร